มนุษย์เราในดุนยานี้จะสำเร็จกันตรงไหนอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าสำเร็จต่อเมื่อเท้าข้างหนึ่งของเท้าข้างหนึ่งข้างใดของเราได้ก้าวเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ได้ยินเสียงเรียกว่าซะลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมฟะนิอมะอุกบัดดาร์คนที่จะเป็นชาวสวรรค์นี่นะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้นะนั่นก็คือประการแรกคือมุมินนั่นเองสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกที่เป็นชาวสวรรค์ที่จะได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนั่นก็คือการละหมาดใครไม่ละหมาดนี่ไม่ได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วพี่น้องอันนี้ยืนยันฟันธงกันให้ชัดเจนไปเลยสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สุขสันติความจำเริญความสารมะรมัดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็ท่ามกลางอากาศที่ร้อนเล็กน้อยนะแล้วก็ท่ามกลางบรรยากาศที่ดูแล้วน่าจะไม่ได้เขาเรียกว่าแวดล้อมอาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่นักในการที่เราจะมาฟังเรื่องราวของศาสนาแต่ว่าภาวะไม่ว่าจะอยู่ในภาวะใดนะที่เป็นเรื่องราวของการเรียนรู้และถ้าเราสามารถที่จะทำตัวของเราให้มาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาได้เราก็จะได้รับผลบุญนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดจนจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเราเองก็บุคคลหนึ่งที่มีความคู่ควรหรือมีความเหมาะสมในการที่จะได้รับรางวัลในการตอบแทนนั่นก็คือสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้นะครับเราจะพูดคุยในหัวข้อเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันและหลายๆครั้งครูบาอาจารย์ทุกคนก็จะพูดหัวข้อเรื่องลักษณะแบบนี้แหละวันนี้หัวข้อเรื่องของเราก็คืออัลลอฮ์สัญญาว่าทำแบบนี้คือชาวสวรรค์มาชาอัลลอฮ์เป็นหัวข้อเรื่องที่ดีมากเลยพี่น้องเป็นหัวข้อเรื่องที่อยากจะให้เราทุกคนได้มีความรู้สึกว่าเราเองที่เราอยู่ในดุนยานี้สิ่งที่เราจะประสบต่อไปนี้และเป้าหมายของเราแบบนี้นั่นก็คือสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นหลายคนอาจจะพูดถึงความสำเร็จหมายถึงความสำเร็จของเราในแต่ละเรื่องถ้าเราถามแต่ละคนถาม10คนก็ต้องตอบว่าสำเร็จแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าที่ฉันมีความสุขที่สุดหรือดีที่สุดหรือเป็นความสำเร็จในตัวของฉันในการดำรงชีวิตของฉันก็คือลูกของฉันนั้นได้มีโอกาสรับปริญญาหรือสำเร็จการศึกษาทางด้านมหาวิทยาลัยอะไรก็แล้วแต่จากในประเทศต่างประเทศหรือบางคนอาจจะถามว่าใครที่คิดว่าความสำเร็จของท่านในชีวิตคืออะไรบ้างเราก็อาจจะตอบเช่นเดียวกันว่าความสำเร็จคือได้เห็นลูกเห็นหลานได้มีครอบครัวที่ดีได้มีบ้านเรือนที่ดีได้อยู่ในวงตระกูลที่ดีก็แต่ละคนก็แต่นิยามความสำเร็จที่แตกต่างกันออกไปบางคนบอกว่าความสำเร็จของฉันคือความสำเร็จที่ฉันนั้นได้มีโอกาสทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จบริษัทของฉันเนี่ยเข้าหุ้นตลาดหลักทรัพย์มีลูกค้าจำนวนมากไม่ได้มีหนี้มีสินใดๆในการมีแต่กำรี่กำไรแล้วก็มาปันหุ้นกันเราก็ถือเป็นความสำเร็จในเรื่องราวของธุรกิจต่างๆนานามากมายที่หลายคนคงนิยามความสำเร็จกันไปและความสำเร็จของผู้ศรัทธาอย่างเราล่ะเราจะถามว่าความสำเร็จของผู้ศรัทธาอยู่ตรงไหนและอะไรคือนิยามแห่งความสำเร็จท่านอิหม่ามอะห์มัดเราะฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งถือเป็นบุคลากรหรือเป็นนักวิชาการที่มีชื่อกระฉ่อนทั่วโลกท่านได้นิยามความสำเร็จให้กับเราและได้บอกให้กับเราบอกว่า
มนุษย์เราในดุนยานี้จะสำเร็จกันตรงไหนอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าสำเร็จต่อเมื่อเท้าข้างหนึ่งของเท้าข้างหนึ่งข้างใดของเราได้ก้าวเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยินเสียงเรียกว่าซะลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมฟานิอัมมาอุกบัดดาร์ซะลามุนความสันติจงประสบกับท่านนั่นก็หมายความว่าเราได้เดินเข้าก้าวสู่สวนสวรรค์และได้ยินเสียงสลามของเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ที่สลามให้กับชาวสวรรค์ทั้งหลายว่าซะลามุนความสำเร็จจงประสบกับท่านหรือความสันติจงประสบกับท่านทั้งหลายซะลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมในสิ่งที่ท่านนั้นได้อดทนเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถไปถึงเป้าได้พี่น้องอันนี้ผมเริ่มต้นก่อนนะเราจะไม่สามารถไปถึงเป้าได้นอกจากเราจะต้องอดทนเราจะต้องอุตสาหะเราจะต้องวิริยะนี่ไม่ใช่บริษัทนะเราจะต้องคือขมักเขม้นเราจะต้องต่อสู้ไม่ย่อท้อดังเช่นปรากฏมาในอดีตมากมายแม้กระทั่งตัวของท่านนบีเนี่ยก็เกือบเอาตัวไม่รอดถูกเข็นฆ่าก็หลายครั้งบาดเจ็บก็มากมายแม้กระทั่งในสมรภูมิรบซึ่งอัลลอฮ์สามารถช่วยได้เลยให้นบีของเรานั่งบนหอคอยงาช้างก็ได้ไม่ต้องลำบากมานั่งกินอินทผลัมทีละเม็ดสองเม็ดก็ได้ไม่ต้องถึงขั้นบอกว่าจะต้องเอาหินผูกท้องก็ได้ให้นบีสบายอย่างไรก็ได้แต่อัลลอฮ์ต้องการพิสูจน์ความอดทนของท่านนบีนี่แหละบีมาซอบัรตุมในสิ่งที่ท่านทั้งหลายนั้นได้อดทนกันใช้ชีวิตกันในดุนยาฟันเนียมาอุกบัดดาร์วันนี้ที่พำนักดังกล่าวคือสวนสวรรค์เนี่ยคือที่พำนักที่ถาวรและดีที่สุดแล้วนั่นคือสิ่งที่เป็นความสำเร็จของผู้ศรัทธาและผู้ศรัทธาเองก็ต้องขนขวายขมักขม้นในการที่จะประสบความสำเร็จให้ได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอัดละจะใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเขาเรียกว่าใครก็แล้วแต่ที่มีเจตนาจะเดินทางอัดละจะเนี่ยนะครับให้เขานั้นรีบเดินทางก็คือหมายถึงว่าเมื่อเร่งรีบจะทำอะไรแล้วให้รีบทำอย่ารอคอยและใครก็แล้วแต่ที่เร่งรีบในการเดินทางของเขาฟะกอดบะลอกัลมันซินเขาก็จะถึงที่พำนักของเขาจุดหมายของเขาอะลาซินอะตุลลอฮิลกอลิยะพึงรู้พึงทราบเถิดว่าสินค้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเลอค่านักหมายถึงว่าสูงค่านักกอลิยะนี่แปลว่าสูงค่ายิ่งนักอะลาฮิยัลญันนะนั่นก็คือสวนสวรรค์ของลอสุภาโนอาตาลานั่นเองเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรก็ต้องเร่งรีบใครจะคิดอะไรคิดดีนะพี่น้องนะก็ต้องรีบเขาเรียกว่า รีบปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมใครจะทำอะไรเพื่อหลักการศาสนาก็ต้องใคร่ครวญแล้วก็ทำให้โครงการดังกล่าวหรือสิ่งดังกล่าวเกิดขึ้นได้ดังเช่นโครงการดุนยาอะคาเดมีก็หลายครั้งนะที่ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยมาทำความเข้าใจก็อยากจะให้พี่น้องมาอยู่ไม่รู้อยู่ทางใดก็แล้วแต่นะช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุนโครงการดีๆเหล่านี้นั่นก็คือโครงการดุนยาอะคาเดมี่เนี่ยนะให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆให้เราทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็พบกับพี่น้องในเรื่องราวเหล่านี้นี่แหละคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งหลายๆคนนะพี่น้องนะเราเนี่ยใช้ชีวิตกันอยู่ในดุนยาหลายๆคนพอเราทำงานไปเราจะมีความมั่นใจในตัวเองเราจะคิดว่าอุปสรรคของโต๊ะครูเนี่ยโต๊ะครูเนี่ยบางครั้งก็คืออุปสรรคของเราเหมือนกันในการทำงานแต่ว่ารายการโครงการดุนยาอะคาเดมี่เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าแม้ว่าโค้ชจะเป็นผู้ก่อตั้งริเริ่มโครงการขึ้นมาแต่ก็ใช้ครูบาอาจารย์ที่เรียนรู้เรื่องศาสนาให้ความรู้นี่คือสิ่งที่สำคัญมากและอยากจะให้เป็นโมเดิร์นหรือเป็นต้นแบบด้วยในหลายๆโครงการหลายๆคนบอกว่าผมก็เรียนศาสนามาผมก็อาจจะอ่านภาษาอาหรับพอได้หรือผมเนี่ยพอที่จะมีความรู้ผมมีแฟนคลับเยอะแยะเลยผมไม่จำเป็นต้องพึ่งพาครูบาอาจารย์เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเห็นปัญหาหลายเรื่องนะที่มันมีเขาเรียกว่ามันก็กลายเป็นรอยต่อบางครั้งต่อปัญหาดูจะมีความมั่นใจนะแต่ก็ไม่ได้ตรงตามที่ผู้รู้นักวิชาการนั้นเขาได้ตอบกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีว่าเรายังให้ความสำคัญกับผู้รู้ครูอาจารย์ที่เขาได้ร่ำเรียนมาผู้รู้ครูอาจารย์ที่อ่านตำรับตำราจากผู้รู้นักวิชาการหรืออุลามาโดยเฉพาะในประเทศซาอุดิอาระเบียหรือในประเทศอื่นๆอียิปต์อะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็อยากจะให้พี่น้องนะมาฟังในวันนี้ก็ร่วมกันสนับสนุน
โครงการดีๆแบบนี้ให้อยู่ตลอดไปนะครับให้พี่อัสมานี่จะไปทำฮัจญ์ใช่ไหมกลับมาอะไรโครงการนี้ยังคงอยู่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากพี่อัสมากลับมาแล้วกับพับไปแล้วโครงการนี้ไปไม่ได้แล้วนะครับก็อยากให้เราเองในฐานะคนทำงานทีวีด้วยนะแล้วคนทำงานในโซเชียลเนี่ยก็อยากจะให้โครงการแบบนี้หรือการทำงานแบบนี้อยู่คู่กับสังคมไปด้วยแล้วก็เห็นการมีส่วนร่วมต่างๆของพี่น้องที่ร่วมฟังกันหรือว่าร่วมติดตามในเพจโค้ชช้างนี่ก็มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เขาก็ให้ผู้รู้ครูอาจารย์เนี่ยมาให้คำตอบในแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันก็เหมือนดังเช่นมาจุดไฟอ่ะให้โครงการนี้เนี่ยมันคลุกุ่นหรือมันมีความเรียกว่ามันมีการอุ่นเครื่องอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับวันนี้หัวข้อเรื่องของเราก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายนั้นได้เรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาและโดยเฉพาะเรื่องราวของสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาว่าถ้าทำแบบนี้เราจะได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นรางวัลในการตอบแทนนะครับเริ่มต้นนะพี่น้องนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างสวนสวรรค์มาเนี่ยสวนสวรรค์นี่พี่น้องคือสิ่งที่เป็นความจริงอ่ะนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันชะฮีดาอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขายืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะอันนีรอซูลุลลอฮและยืนยันว่าฉันคือรอซูลของอัลลอฮ์และยืนยันว่าท่านนบีอีซานั้นคือบ่าวของอัลลอฮ์วะกาลิมะตูฮูอัลกอฮาอิลามะริยัมวะรูฮุมมินฮูและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เป่าวิญญาณลงไปในร่างของท่านสิตีมัรยัมนะท่านหญิงมัรยัมแล้วหลังจากนั้นก็คลอดท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาออกมาโดยที่ไม่มีพ่อท่านนบีก็ยืนยันว่าอันนันจันนตะฮกุลและก็ยืนยันว่าท่านสวนสวรรค์นั้นมีจริงวันนารฮกุลและยืนยันว่าไฟนรกก็ถือว่าเป็นความจริงเช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮฺสุภาโนตาลาบอกในเรื่องดังกล่าวเมื่อยืนยันแบบนี้อัลคอลาฮุลลอฮุนจันนตะอะลามาจานามินันอามันสิ่งที่เขาจะได้รับนั่นก็คือเขาจะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺสุภาโนตาลาเป็นรางวัลในการตอบแทนขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรายืนยันว่าสวนสวรรค์มีจริงเรายืนยันว่านรกมีจริงและอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สร้างสวรรค์และได้สร้างนรกไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยเรื่องทำอย่างไรหรือลักษณะอย่างไรนะครับให้เรานั้นได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นที่ได้สร้างสวรรค์มาเนี่ยหลังจากที่พระองค์ได้สร้างสวรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วที่พระองค์ทรงตรัสว่าคุณฟยากุลจงเป็นและมันก็เป็นตามนิมิตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พูดกับสวรรค์บอกว่าอันติกีหรือตะกันละมีไหนเธอจงพูดซิว่าเธออยากจะให้คนที่มาอยู่ในบ้านในสถานที่ของเธอเนี่ยนะหมายถึงใครที่จะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเขาจะมีลักษณะท่าทางอย่างไรเห็นไหมพี่น้องหมายความว่าหะดีษบทนี้เพื่อที่จะกำกับและรองรับนะว่าผู้ศรัทธาหรือคนที่จะเป็นเจ้าของบ้านคนที่เขาจะเดินมาหรือเจ้าของบ้านเขาเนี่ยเขาจะจำกัดสเปคอย่างไรดังเช่นบรรยายนี่พี่น้องวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรนะเราจะคุย2เรื่อง2ประเด็นเอาใครมาบรรยายดีโค้ชชะก็ปรึกษากับคุณพี่อัสมาหรือบังรอมฎอนปรึกษาว่าเอ๊ะเราจะเอาใครมาบรรยายดีอ้าวคนนี้ไหมเหมาะไหมคนนั้นเหมาะไหมคนนั้นเป็นอย่างนี้นี่ต้องถ้าเกิดคุยเรื่องเกี่ยวกับทะลุทะลวงหน่อยเดี๋ยวเอาอาจารย์อบิดีนฮัสซันแล้วกันนะดูจะได้เป็นสิงขนองหน้าอะไรประมาณนี้เห็นไหมเรายังพยายามที่จะอะไรพี่น้องพยายามที่จะล็อกสเปคผู้รู้นักวิชาการเลยว่าหัวข้อเรื่องนี้เหมาะกับคนนี้หัวข้อเรื่องนี้จะเหมาะกับคนนี้แบบนี้สัปดาห์นี้น่าจะเป็นคนนี้อะไรลักษณะประมาณนี้เห็นไหมพี่น้องดังเช่นสวรรค์เหมือนกันอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้สวรรค์ล็อกสเปคตัวเองเหมือนกันว่าใครจะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเขาจะมีลักษณะอย่างไรเขาจะเป็นคนแบบไหนเขาจะอยู่อย่างไรลักษณะท่าทางเขาจะเป็นอย่างไรเขามี2ขามี4ขามี8ขาเดินปกติเหมือนปุถุชนคนทั่วไปหรือไม่อย่างไรก็เลยบอกให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตัดกับสวรรค์บอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ได้สร้างมาแล้วว่าตะกันและมีเธอพูดมาสิสเปคของเธอเนี่ยคนที่จะเป็นชาวสวรรค์เขาเป็นอย่างไรสวรรค์ก็กล่าวว่ากอลัตเธอก็กล่าวขึ้นมาว่านะกอดอัฟลาฮัลมุมินูนคนที่จะเป็นชาวสวรรค์นี่นะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
นะนั่นก็คือประการแรกคือมุมินนั่นเองกอดอัฟลาฮัลมุมินูนโดยแน่แท้คนที่เขาจะมุมินทั้งหลายเขาคือบุคคลที่ประสบความสำเร็จแสดงว่ากาฟิรูนไม่ได้เป็นชาวสวรรค์นะมุนาฟิกูนไม่ได้เป็นชาวสวรรค์คนที่จะเป็นชาวสวรรค์คือมุมินูนใครบอกฉันเป็นมุสลิมอย่างเดียวนะไม่ถูกกล่าวเป็นชาวสวรรค์นะต้องอยากเป็นมุมินด้วยฉันก็เป็นคือฉันศรัทธาไปอย่างนั้นแหละฉันก็ปฏิบัติไหนเขามีอะไรบ้างนะวันวันหนึ่งละหมาด5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมีโอกาสก็จ่ายซะกาตมีโอกาสก็เดินทางไปทำฮัจญ์กล่าวชะฮาดะห์แต่ไม่ได้ศรัทธานะทำได้ไหมพี่น้องไม่ได้ละหมาดแบบคนไม่ศรัทธาละหมาดยังไงละหมาดให้มันผ่านๆไปเหมือนดังเช่นเราทำงานที่เป็นรูทีนอะไรสักอย่างนึงละหมาดให้วันๆนึงมันหายไปในชีวิตของเราให้มันผ่านฟัรดูไปโดยที่เราไม่ต้องพิเคราะห์พิจารณาอะไรก็ไม่ได้เช่นเดียวกันต้องละหมาดดังเช่นเราเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าเราจะไม่เห็นพระองค์แต่อัลลอฮ์ทรงเห็นเรานั่นแหละเขาเรียกว่าละหมาดอย่างผู้ศรัทธาละหมาดดังเช่นว่ารู้ว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นทรงได้ยินและจดบันทึกการทำคุณงามความดีของเรานะเมื่ออัลลอฮ์ให้สวรรค์ล็อกสเปคแล้วเนี่ยสเปคแรกแบบแรกนั่นก็คือ1กอดอัฟลาฮัลมุมินูนแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่จะเข้าสวรรค์คนที่จะประสบความสำเร็จคนที่เขาจะมาอยู่ในสถานที่ของฉันเนี่ยจะต้องเป็นมุมินเท่านั้นประการแรกนะพี่น้องต้องมีอีมานอาจารย์คะแล้วที่บอกว่ามุสลิมทุกคนจะได้เข้าสวรรค์นะคะมุสลิมทุกคนเนี่ยได้เข้าสวรรค์หมดแต่ว่าเข้าสวรรค์เมื่อไรเข้าสวรรค์อย่างไรเข้าสวรรค์ก่อนหลังเนี่ยนั่นก็คือหยุดขึ้นอยู่กับอามันของเขาแล้วเราะห์มะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สวรรค์ล็อกสเปคไว้ก่อนสวรรค์ล็อกไว้ก่อนว่าคนที่จะได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ได้ถูกกล่าวไว้นั่นก็คือคนที่เป็นมุมินเท่านั้นนะประการที่2อายะห์ต่อเนื่องกันเลยนั่นก็คืออยู่ในซูเราะห์อัลมุมินูนพี่น้องเปิดจดเอาไว้นะและไปเปิดที่บ้านอย่างน้อยที่สุดอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราจะได้กลับไปทบทวนผมเชื่อนะพี่น้องนะถ้าเรามาฟังบรรยายอย่างน้อยที่สุดพี่น้องอาจจะจดอายะห์อัลกุรอานหรือซูเราะห์ที่อาจารย์เขาพูดไว้แล้วพี่น้องกลับไปเปิดที่บ้านมันเหมือนดังเชคชนพวกผมนี่แหละที่เรียนหนังสือผมก็กลับมาทบทวนที่หอพักของผมแล้วก็เอาไปสอบพี่น้องไม่ได้สอบนะแต่พี่น้องก็จะมีความเข้าใจในเรื่องศาสนามากขึ้นนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พูดอายะห์ที่2ในซูเราะห์อัลมุมินูนนะครับอัลลซีนะฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนคนที่จะเข้าสวรรค์นี่นะพี่น้องลักษณะที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาที่ดีแล้วศรัทธาทั้งอีหม่านทั้ง6ประการแล้วศรัทธาว่าปฏิบัติอามันอิบาดะห์ดังเช่นเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าเราจะไม่เห็นพระองค์แต่ว่าพระองค์นั้นทรงเห็นเราแล้วเนี่ยนะพี่น้องประการที่2พูดถึงคุณลักษณะของการละหมาดของเขาคนที่อยากจะถูกล็อกสเปคนะว่าจะอยากจะเป็นชาวสวรรค์นี่ต้องละหมาดแบบนี้แสดงว่าถ้าหากว่าเราละหมาดก็จริงละหมาดบางครั้งบางคราวแต่ไม่ได้ละหมาดแบบเอาใจใส่เนี่ยก็ไม่ใช่ชาวสวรรค์เหมือนกันชาวสวรรค์หรือสวรรค์จึงได้บอกว่ากอดอัฟลาฮัลมุมีนูนอัลลซีนะฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนผู้ซึ่งเขาเป็นใครพี่น้องลักษณะของเขาคือผู้ซึ่งในการละหมาดของเขาในขณะที่เขาอยู่ในเวลาละหมาดพี่น้องเขามีความสงบนิ่งคำว่าคอชิอูนเนี่ยนะพี่น้องละหมาดอย่างมีคุชัวการคุชัวเนี่ยถือเป็นรุกลของการละหมาดใครที่ละหมาดไม่มีคุชัวละหมาดของเขาจะถูกลดทอนผลบุญลงไปดังเช่นที่ท่านนบีเคยพูดว่าคนที่ชั่วที่สุดนะก็คือคนที่ขโมยละหมาดแล้วใครเป็นคนขโมยละหมาดล่ะชัยฏอนชัยฏอนเนี่ยหลังจากที่เวลามันได้ยินเสียงอาซานเนี่ยมันวิ่งสุดลูกหูลูกตาได้ยินอิกอมะเนี่ยมันวิ่งสุดลูกหูลูกตาแต่หลังจากนั้นมันก็จะกลับมาเพื่อที่จะขโมยละหมาดของผู้ศรัทธาทีละเล็กทีละน้อยมันพยายามทำทุกอย่างนะมันไม่ใช่ไม่ความว่าไม่ทำอะไรเลยนะมันพยายามทำทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้เราอย่างน้อยแม้ว่าเป็นผู้ละหมาดแล้วก็ให้ได้ผลบุญน้อยที่สุดดูความแสบของมันไหมแทนที่เราถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำร้ายใครสักคนหนึ่งมันอาจจะรอดเงื้อมือเราไปแล้วนะหมายถึงว่า
เอาน้ำเนี่ยได้ใส่วางยาให้อาจารย์อามีนเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์อามีนไม่ดื่มก็น่าจะจบแล้วนะไม่ใช่นะพี่น้องนะอาจารย์มีไม่กล้าดื่มเลยนะก็ละเรื่องนะไม่เกี่ยวกันนะคือหมายถึงว่าอะไรพี่น้องหมายถึงว่าถ้าหากว่ารอดมือเราไปได้ก็น่าจะจบนี่ก็ถือว่าชั่วแล้วนะแต่ว่าที่ชั่วยิ่งกว่าคืออิบลิสหรือชัยฏอนนี่แหละมันทำยังไงพี่น้องแม้ว่าจะมีอะไรป้องกันมันช่วงเวลาที่หมดเวลาแห่งการป้องกันมันกลับมาอีกขโมยเราอีกทำเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดแกละหมาดใช่ไหมแกมีเตาฮีตใช่ไหมแกจะเข้าสวรรค์ใช่ไหมฉันก็ให้แกเข้าสวรรค์ชั้นล่างสุดนะไม่ให้แกอยู่ฟิตดาวหรอกยังไงก็ได้ทำทุกวิถีทางเห็นไหมท่านนบีจึงบอกว่าเป็นอัสวะเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเลยสำหรับคนที่ขโมยละหมาดขโมยละหมาดยังไงอ่ะละหมาดด้วยความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนประการที่หนึ่งสองละหมาดด้วยไม่มีความสงบไม่มีความสงบนิ่งในการละหมาดของตัวเองละหมาดแบบรีบๆละหมาดละหมาดขอไปทีและชัยฏอนมันก็ชอบเรื่องพวกนี้ซะด้วยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกที่เป็นชาวสวรรค์ที่จะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนั่นก็คือการละหมาดใครไม่ละหมาดนี่ไม่ได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วพี่น้องอันนี้ยืนยันฟันธงกันให้ชัดเจนไปเลยคนที่บอกว่าไม่ละหมาดฉันจะเป็นชาวสวรรค์ไหมอัลลอฮ์จะเมตตาไหมไม่เมตตาละพี่น้องคนที่ไม่ละหมาดคนที่ทิ้งเวลาละหมาดนักวิชาการได้พูดนะใครที่ทิ้งเวลาละหมาดเวลาหนึ่งเวลาใดแม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งของผู้รู้นักวิชาการในเรื่องของฟิกเนี่ยมากมายเลยพี่น้องว่าเขาจะเป็นมุมินมุสลิมไม่ใช่มุมินเป็นกาเฟตเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรลักษณะประมาณนี้ด้วยความที่มีข้อขัดแย้งที่มากมายแต่คำพูดของท่านนบีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนจริงๆว่าท่านนบีบอกว่าอัลอะฮดุบัยนะนาวะบัยนะฮุมุศศอลาฟะมันตะรอกะฮาฟะกัดกะฟรบุคคลใดก็พันธสัญญาระหว่างเรากับพวกเขาทั้งหลายข้อแตกต่างระหว่างเราและพวกเขาทั้งหลายหมายถึงเราคือมุมินมุสลิมและพวกเขาทั้งหลายคือคนปฏิเสธนั่นก็คือตัดกุศศอลาการทิ้งละหมาดฟะมันตะรอกะฮาใครก็แล้วแต่ที่ทิ้งละหมาดฟะกัดกะฟรเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ปฏิเสธส่วนเราบอกว่าเขาทิ้งอันเนื่องมาจากว่าขี้เกียจเขาทิ้งอันเนื่องมาจากว่าละหลวมเขาทิ้งอันเนื่องมาจากว่านู่นนี่นั่นอ่ะก็อธิบายกันเป็นเรื่องเป็นราวไปแต่สิ่งที่ชัดๆนั่นก็คือนบีไม่เคยพูดเรื่องคำพูดว่ากาเฟตกับฮุกกลมหนึ่งฮุกกลมใดนอกจากเรื่องของการละหมาดส่วนเมื่อละหมาดแล้วพี่น้องอยากจะเป็นชาวสวรรค์ต้องละหมาดอย่างมีความขุชัวหมายถึงแต่ละช่วงเวลามิใช่คนหนึ่งพี่น้องในหะดีษเนี่ยเขาใช้คำว่ามุซิอุสลาในบางอุลามาบางท่านนะพูดถึงหัวข้อเรื่องว่าถ้าจะวางหัวข้อเรื่องนี้เนี่ยเราเรียกว่ามุซิอุสลาหมายถึงคนละหมาดแล้วก็มีข้อบกพร่องแต่ก็ถือว่ามุซิอุสลานี่นะเป็นซอฮาบะของท่านนบีและเป็นผู้ที่ทำให้ฮุกกลมของการละหมาดได้แยกออกมาว่าอะไรคือวาญิบอะไรคือรุกลของการละหมาดอะไรคือวาญิบของการละหมาดอะไรคือซุนนะของการละหมาดและที่ได้บอกในหะดีษบทนี้เนี่ยถือเป็นอะไรครับเป็นรุกลของการละหมาดหมดเลยท่านนบีก็บอกกับชายคนหนึ่งที่กำลังเดินเข้ามาแล้วละหมาดในขณะที่ท่านนบีกำลังสอนศาสนากับซอฮาบะอยู่ปรากฏว่าชายคนนี้ก็อยากจะรีบมาฟังบรรยายกับท่านนบีก็รีบที่จะละหมาดโดยที่อาจจะละหมาดเร็วพูดง่ายๆท่านนบีก็มาสลามท่านนบีซอฮาบะแล้วก็บอกท่านนบีก็บอกว่าอิรญิฟะซอลลีฟะอินนะกะลัมตุซอลลีกลับไปใหม่ไปละหมาดใหม่เมื่อสักครู่ที่ทำเนี่ยไม่เรียกว่าละหมาดชายคนนั้นกลับไปอีกรอบนึงทำเหมือนเดิมท่านนบีก็เมื่อมาเห็นท่านมาเจอท่านนบีท่านนบีบอกอิรญิฟะซอลลีฟะอินนะกะลัมตุซอลลีกลับไปใหม่เมื่อสักครู่ไม่เรียกว่าการละหมาดชายคนนั้นก็กลับไปรอบที่3แล้วเขาก็ให้ท่านนบีก็เรียกบอกกับเขาให้กลับไปละหมาดอีกรอบนึงเป็นครั้งที่3เขาบอกว่านบีครับผมไม่มีความสามารถแล้วครับฟะอัลลิมนีสอนฉันหน่อยว่าละหมาดเนี่ยอย่างไรที่อัลเลาะห์จะตอบรับท่านนบีก็บอกว่าเมื่อท่านยืนตักบีรอตุลอิหรอมนี่นะท่านอ่านฟาติฮะเมื่ออ่านฟาติฮะเสร็จแล้วเนี่ยลงมารุกัวฮัตตายัจมาอินนะรอกีอาจนกระทั่งการรูกัวของท่านเนี่ยนิ่งลงเรียกว่าขุชัวเมื่อเรายืนขึ้นฮัต
ตายัตมาอินนะกออิดาให้ยืนให้ตรงนะจนกระทั่งลงไปสุญูดฮัตตายัตมาอินนะซาจิดาจนกระทั่งสุญูดของเรานั้นสงบนิ่งเราเรียกทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงอิริยาบถต่างๆที่เปลี่ยนเนี่ยทั้งหมดคือความขุชัวทั้งหมดเลยพี่น้องเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นขุชัวของเรานะพี่น้องไม่ได้หมายความว่าไกลเกินเอื้อมอาจารย์จะฟันมาพูดเรื่องขุชัวในละหมาดเอ๊ฉันจะหายังไงขุชัวในละหมาดขุชัวในละหมาดของท่านคือ1จิตใจของท่านนั้นผูกพันอยู่กับการละหมาด2ท่าทางอิริยาบถของท่านนั้นกล่าวอัซกาดครบถ้วนหมายถึงว่าเวลาเราลงไปรุกัวเราก็กล่าวว่าซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะ3ครั้งด้วยกันนั่นแหละคือความนิ่งของการรุกัวของเราและเรียกว่าคูชัวในละหมาดแล้วพยายามรำลึกนึกถึงพยายามนึกเรื่องดุนยาให้ได้น้อยมันไปนึกก็ดึงกลับมาไม่ได้ทำให้ละหมาดเราเสียหายอ่ะนะแต่มันก็จะทำให้การละหมาดของเราดังเช็คเช่นที่บอกว่าคือบกพร่องนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้คนที่จะเป็นชาวสวรรค์คนแรกหรือลักษณะแรกไม่ใช่แค่รักษาการละหมาดนะอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับอัลละดีนะฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนเขาจะต้องละหมาดด้วยความสงบนิ่งอย่างมีสมาธินะสหายของท่านนบีไม่มียาชานะในสมัยก่อนไม่มียาชาหมอโรงพยาบาลไปฉีดนะแต่บางคนเวลาเขาจะต้องใช้สมาธิสูงส่งอยู่ในลักษณะเหมือนอีกมิติคนละมิติกันเนี่ยเขาใช้หลักการละหมาดบางคนไปใช้ตัวเองเนี่ยในการละหมาดเพื่อได้สามารถผ่าตัดได้ดึงของแหลมคมออกจากร่างกายของตัวเองได้แสดงว่าความรู้สึกของซอฮาบะเหล่านั้นกับเรื่องของการละหมาดนี่เขาทะลุปุโปร่งจนกระทั่งเลยพวกเราไปอีกหลายขุมหลายรอบทีเดียวพี่น้องเราเองก็ต้องพยายามนะพยายามรำลึกนึกถึงเสมอว่าณขณะนี้เรากำลังสนทนากับอัลลอฮ์จึงบอกว่าการละหมาดเนี่ยก็คือการมูนาญาตแปลว่าการสนทนาการพูดคุยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงโดยไม่ผ่านตัรจูมานโดยไม่ผ่านล่ามไม่ผ่านท่านญิบรีลอะไรทั้งสิ้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีเนี่ยไปรับการละหมาดด้วยตัวของท่านนบีเองก็แสดงเป็นการบ่งบอกให้อุมมะห์ประชาชาติของท่านเนี่ยเมื่อต้องการสนทนาของอัลลอฮ์สนทนากับอัลลอฮ์เนี่ยให้เข้าสู่การละหมาดทั้งละหมาดสุนัตและละหมาดฟัรดูถือเป็นการสนทนากับอัลลอฮ์ท่านไซนุนอาบิดีนเนี่ยเวลาท่านไปอาบน้ำละหมาดเนี่ยสำหรับท่านนี้เนี่ยเวลาอาบน้ำละหมาดเนี่ยหน้าแดงจนกระทั่งเป็นลมไปก็มีเพราะหลายคนเขาจึงถูกถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมีความรู้สึกอย่างนั้นไซนุนอาบิดีนบอกว่าเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยฉันกำลังสนทนากับผู้สร้างสนทนากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เราไม่ต้องไปผ่านใครทั้งสิ้นพี่น้องเราบอกว่าตอนนี้เราจะสนทนากันนายกยุ่งไหมรักษาการยุ่งอยู่นะยุ่งอยู่ด้วยหลายๆเรื่องด้วยเวลาจะสนทนากับนายกนี่สามารถคุยได้เลยไหมมีวิธีทางคุยไหมใครบอกเดี๋ยวผมไปรัฐสภาแล้วจะเจอเฝ้าสัก5วันพอจะเจอไหมไปนอนกลางเต็นท์หน่อยไม่มีเจอนะพี่น้องนะแต่ดูนะพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกผู้สร้างโลกนี้ทั้งหมดให้เราเนี่ยเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยความง่ายดายรำลึกถึงเมื่อไรเนี่ยพระองค์อยู่ใกล้กับเราเสมอและได้ยินเสียงเรียกของเราเสมอทุกเมื่อไรก็หาอัลลอฮ์สุขเมื่อไรก็หาอัลลอฮ์นะรู้สึกไม่อยากจะคุยกับใครคนในเฟซมันวุ่นวายเหลือเกินคุยกับอัลลอฮ์สิลำบากเหลือเกินชีวิตมีหนี้มีสินเยอะก็บอกกับอัลลอฮ์ได้ให้อัลลอฮ์ช่วยหน่อยเรามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่ออะไรหลายเรื่องก็พูดกับอัลลอฮ์สิหมอบอกว่าท่านน่ะไม่มีทางหายแล้วนะรอก็ไปนับดูเลยว่าจะลงศาลาไหนเนี่ยนะอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะโรคของท่านเนี่ยน่าจะจบแล้วแต่เรายังมีทางออกนะมุสลิมเนี่ยไม่ได้อยู่ศาลาพี่น้องแต่มุสลิมแม้จะอยู่กุโบก็สามารถที่จะพูดคุยกับอัลลอฮ์ได้อย่าอัลลอฮ์ฉันได้มีอายุยืนยาวไปอีกหน่อยนะฉันจะได้ดูแลลูกหลานฉันจะได้มีอีมานที่ดีขอให้ฉันได้ตายไปในสภาพที่เป็นมุมินเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมพี่น้องเราเรียกว่าไม่มีข้อจำกัดใดมีอยู่ข้อจำกัดเดียวถ้าหากว่าเราจะอยู่ในสภาพที่ละหมาดนะก็ให้มีน้ำละหมาดเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าฉันจะขอดุอาล่ะ
ดังเช่นที่ปรากฏในกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟาอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอูจีบุดะอวะตัดดาอีอิซาดาอันแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็แล้วเมื่อใครสักคนหนึ่งในอุมมะห์ประชาชาติของท่านเนี่ยมาถามถึงฉันนะมาถามถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาอินนีกอรีบมุฮัมมัดบอกกับเขาไปเลยว่าฉันอยู่ใกล้ๆพวกเขานั่นแหละอูจีบุดะอวะตัดดาอีอิดาดาอันและอัลลอฮ์เนี่ยฉันเนี่ยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับคำขอของพวกเขาเสมอเมื่อเขาขอกับฉันอีดาดาอันมันก็ขึ้นอยู่กับเราแหละว่าเราจะขอกับพระองค์หรือไม่เราอยากจะให้พระองค์ได้ยินความรู้สึกของเราหรือไม่เราอยากจะให้พระองค์มีส่วนร่วมกับเราหรือไม่หรือเราบอกว่าเป็นความลับส่วนตัวอัลลอฮ์อย่ารู้เลยนะมีไหมพี่น้องไม่มีนะอันนี้คุณสมบัติที่สองนะจะเป็นชาวสวรรค์ต้องละหมาดยังมีความขุชัวจำไว้นะพี่น้องนะประการต่อไปวันละดีนะฮุมอาดินละกวีมัวอารีดูนคนที่จะเป็นชาวสวรรค์นี่พี่น้องสเปคคล็อกไว้แล้วว่าจะต้องมีลักษณะที่ห่างไกลจากสิ่งไร้สาระหันหลังให้กับสิ่งไร้สาระเขาจะใครจะจับมือกับใครขั้วไหนจะขึ้นนะก็ต้องมีบ้างนะพี่น้องนะคุยเรื่องพวกนี้บ้างเพราะว่าถ้าผมไม่คุยเลยก็กลายเป็นคนน่าจะไม่ใช่คนในซอยอ่ะนะน่าจะเป็นคนแถวไหนก็ไม่รู้นะไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกอาจารย์ก็เขาออกข่าวกันอยู่นะใครจะจับเราก็คือเราก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้มันไร้สาระอ่ะนะพี่น้องแต่เราก็มองดูตามไปแล้วมันก็ไม่จบอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องหันหลังบางครั้งในเรื่องไร้สาระโดยเฉพาะในเฟซในไลน์ในอะไรก็แล้วแต่มันมีเรื่องไร้สาระเยอะรู้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระคุณสมบัติอยากจะเป็นชาวสวรรค์มออรีดูนผินหลังให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามินฮุสนิลอิสลามมารอิตัรกูฮูมาลายะอ์นีฮิส่วนหนึ่งจากความสวยงามของอิสลามของคนที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งตัรกูฮูมาลายะอ์นีฮิทิ้งในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองคือเรื่องที่เป็นเรื่องไร้สาระเรื่องมันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ธุระทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าหลายๆเรื่องที่เป็นธุระก็เป็นธุระให้เขานะพี่น้องนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมพี่น้องของเราเนี่ยเวลาเขาทุกข์ยากเนี่ยเวลาเขาอยู่ในสภาพที่ต้องการการช่วยเหลือเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเมื่อพี่น้องของท่านคนนึงที่เป็นมุสลิมเขาต้องการความช่วยเหลือจับมือเข้าไปเลยไปพยายามที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากให้กับเขาท่านนบีบอกว่าคอยรุนดีกว่าอะไรพี่น้องดีกว่าการที่ท่านจะนั่งอิอติกาฟในมัสยิดของฉันและละหมาดกิยามุเลในมัสยิดของฉันเป็น1เดือนด้วยกันช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมอะไรที่พี่น้องมุสลิมเราลำบากพี่น้องมุสลิมเราไม่เรียบร้อยเราสามารถช่วยเหลือได้เราช่วยเหลือพี่น้องนี่ธุระของเราแต่ไอ้ธุระที่ไม่ใช่ธุระอ่ะนะไอ้เรื่องของเรื่องงานอะไรนะเขาเรียกอะไรนะงานชาวบ้านเรื่องของชาวบ้านคืองานของเราใช่ไหมเรื่องมันอะไรล่ะนั่นแหละเขาคุยกันประมาณเนี้ยนะพี่น้องอะไรที่เป็นสิ่งที่ไร้สาระพยายามผินหลังให้พยายามไม่ยุ่งด้วยพยายามไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะเรามีอะไรมากมายที่ต้องพิเคราะห์พิจารณาแล้วก็ผลบุญของเราเนี่ยก็จะหายไปในเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะเป็นชาวสวรรค์เขาจะต้องผินหลังให้กับสิ่งที่ไร้สาระมุอริดูนทั้งหลายพวกการโกหกอันนี้ลักวีเป็นสิ่งที่โกหกสิ่งที่พยานเท็จเรารู้เนี่ยนะว่าไอ้สิ่งดังกล่าวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงแต่เราก็ยังอยากจะไปเป็นพยานให้เขาเดี๋ยวเขามีผลประโยชน์ให้เราเองอันนี้ไม่ได้เราเรียกว่าพยานเท็จพอพยานเท็จก็นำมาสู่การโกหกพอโกหกก็สาบานเท็จต่ออีกมันก็เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นในเรื่องไร้สาระทั้งหมดทั้งหลายต้องผินหลังให้นะครับอันนี้อยากจะเป็นชาวสวรรค์ในบุคลิกที่3ก็ต้องห่างไกลจากสิ่งที่ไร้สาระนะในดุนยานี้เยอะมากนะประการต่อไปประการที่4พี่น้องวัลลดีนะฮุมลิซซะกาติฟาอิลูนและเขาเหล่านั้นเขาจะเป็นชาวสวรรค์ได้เนี่ยนะอัลเลาะห์สัญญาว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเขาจะต้องจ่ายซะกาตนักวิชาการคุยในเรื่องราวของคำว่าลิซซะกาติฟาอิลูนเนี่ยนะพี่น้องหมายถึงการขัดเกลาตัวเองคำว่าซะกาตเนี่ยการตัซกียะเนี่ยคือการ
ขัดเกลาตัวของเราเองสอบสวนตัวเองอย่าพึ่งสอบสวนชาวบ้านนักวิชาการบางท่านบอกว่าเอาตรงๆเลยเวลาเราพูดเรื่องละหมาดต้องมีเรื่องซะกาตอันนั้นก็ใช่ระดับนึงแต่เมื่อดูอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นซูเราะห์ที่ประทานที่เมืองมักกะห์แต่ซะกาตเนี่ยบัญญัติที่เมืองมะดีนะห์นักวิชาการจึงบอกว่าวัลละดีนะฮุมลิซะกาติฟาอิลูนแปลว่าเขาเหล่านั้นอันนี้แปลแบบชั่วโมงแรกก่อนที่ชั่วโมง2จะมาก่อนนะพี่น้องหมายความว่าไงเนี่ยพูดไปก็งงไปอ่ะนะคือหมายถึงว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ขัดเกลาพยายามที่จะเป็นการทำความสะอาดตัวของเขาเองอันนี้สำคัญมากนะพี่น้องนะการที่เราซักฟอกตัวเราเองนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้กระทั่งในระบบการไต่สวนคดีเนี่ยใครที่สารภาพผิดนะสำนึกแบบสารภาพผิดจากชีวิตที่จะถูกประหารนี่นะพี่น้องอาจจะเหลือจำคุกตลอดชีวิตและต่อมาก็จะลดหลั่นโทษของตัวเองตามวาระตามโอกาสอีกมากมายเพราะว่าเป็นนักโทษชั้นดีอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าตัวผมนะแต่ให้พี่น้องได้รู้ในระบบราชการเนี่ยนะระบบแม้กระทั่งคนทำผิดแล้วนะเมื่อสำนึกผิดเนี่ยยังได้ออกมาเฉิดฉายข้างนอกนะแต่ถ้ายอมรับผิดอันเนื่องมาจากจำนนบนหลักฐานเหมือนดังเช่นวันที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเนี่ยรับบัญชีมือขวามือซ้ายทำไม่ทำไม่ได้ทำอัลลอฮ์ฉันไม่เคยเกี่ยวข้องเลยเรื่องนี้อัลลอฮ์ฉายภาพนี่ไงทำไหมปากปากที่เคยพูดเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้ปากพูดแล้วนะวันนี้มือพูดแทนขาพูดแทนนะตาพูดแทนหูพูดแทนเราหูเนี่ยฟังมาเลยเนี่ยบอกฟังไม่เพลงเนี่ยโอ้ไม่เคยฟังเลยเพลงอ่ะจับหูเลยนะบอกไม่เคยฟังเลยจ้าวันนี้แม้ว่าปากเราจะยืนยันว่าไม่ได้ฟังนะแต่หูบอกว่าฟังมาครับสิ่งดังกล่าวไร้สาระฟังมาด้วยขาเดินไปหาสิ่งที่ไร้สาระด้วยเห็นไหมพี่น้องการขัดเกลาตัวเองเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาจึงเป็นบุคลิกที่สำคัญในการที่จะเป็นชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการทำแบบนี้แน่นอนเหลือเกินนะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สัญญาว่าเขานั้นคือชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะ1เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริง2ละหมาดอย่างมีคุชัวมีความสงบนิ่งอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะที่สุดในขณะที่ตัวเองละหมาด3หันหลังผินหลังให้กับสิ่งที่ไร้สาระทั้งหลาย4อย่างไรต่อขัดเกลาซักฟอกอะไรอีกล่ะมีปรับผ้านุ่มไหมไม่ต้องนะคือซักฟอกอะไรก็แล้วแต่จิตใจการกระทำของเราเองเอาต่อไปพี่น้องอันนี้ก็สำคัญวัลละดีนะฮุมวัลละดีนะฮุมลิฟูรูจิฮิมฮาฟิซูนคนที่จะเป็นชาวสวรรค์ที่แท้จริงพี่น้องต้องรักษาอวัยวะเพศท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันประกันเลยนะถ้าเขาสามารถรักษาได้ฉันประกันสวรรค์ให้กับเขานั่นก็คือคนที่ให้คำสัญญากับนบีว่าระหว่างเลี้ยะของเขาทั้งสองเนี่ยก็คือปากเนี่ยไม่พูดในสิ่งไร้สาระไม่โกหกไม่พกลมอะไรทั้งหลายไม่นินทาไม่เป็นพยานเท็จไม่ว่าร้ายไม่ใส่ร้ายป้ายสีอะไรประมาณนี้พี่น้องและท่านนบีก็บอกว่าระหว่างขาทั้งสองประกันซิว่าจะไม่ทำในสิ่งที่ฮารามท่านนบีบอกว่าฉันประกันให้กับเขาคือสวนสวรรค์แสดงว่าใครที่รับประกันว่าปากของตัวเองจะไม่พูดพล่อยไม่พูดสิ่งที่ไร้สาระไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอวัยวะเพศของเขาเนี่ยจะต้องใช้ไปในทางที่ถูกต้องหมายถึงว่ามีภรรยาก็อยู่กับภรรยาตัวเองเป็นกุ๊กเป็นกิ๊กเป็นอะไรกันนี่ไม่มีในอิสลามนะพี่น้องแต่อิสลามนี่สามารถที่จะมีความสามารถมี1คนมี2คนมี3คนมี4คนมีได้ในหลักการของศาสนาแต่ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนด้วยนะโตบอกว่าถ้าอาจารย์ไม่ลงแบบนี้นะเดี๋ยวเจอกันข้างล่างไม่ได้นะเรื่องพวกนี้นะเราก็ยอมรับโดยหลักการของศาสนาก่อนพี่น้องส่วนรายละเอียดที่ทำไม่ได้แต่ละคนก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละท่านนะความสามารถแต่ละท่านนะ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลลซีนะฮุมลิฟูรูจิฮิมฮาฟิซูนบุคคลเหล่านั้นเขาจะต้องรักษาอวัยวะเพศของเขาอิลลาอาลาอัซวาจิฮิมเอามามะละกัตไอมานุฮุมฟะอินนะฮุมฆอยรุมะลูมีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านอกจากจะใช้กับผู้ที่เป็นเหล่าบรรดาภรรยาของเขาทั้งหลายเห็นไหมภรรยาในกุรอานใช้หลายคนเลยอัซวาจิฮิมเอามามะละกัตไอมานุฮุมหรือทาสทาสีของเขาในยุคในสมัยที่มีสงครามนะพี่น้องนะก็จะได้ทาสได้เฉลยมาก็ถือได้ว่าสามารถที่จะมีได้เป็นทรัพย์สมบัติของผู้ศรัทธานี่แหละพี่น้องนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เพิ่มเติมมาได้นะเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกให้กับพวกเรารู้ว่าการจิฮาดนี่นะคือการที่ได้ทาสมาเนี่ยอันเนื่องมาจากมีการจิฮาดและการจิฮาดเนี่ยจะอยู่ถึงวันกิยามะห์หลายคนบอกอาจารย์หุกกลมนี้น่าจะยกเลิกแล้วนะเรื่องทาสนี่นะบ้านเรานี่เขายกเลิกทาสตั้งแต่ร.5แล้วอาจารย์จะมาพูดเรื่องทาสนี่ไม่ถูกต้องนะเขายกเลิกกับเรื่องของเขาแต่อิสลามเราไม่ได้ยกเลิกเรื่องทาสนี่ยังมีอยู่เราไม่รู้นะสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยใครจะมาตั้งฐานทัพที่ใดเป็นอย่างไรอัปเดตน่าดูเลยนะอัลลอฮ์บอกว่าอะไรฟาอินนะฮุมกอยรุมะลูมีนไอการกระทำแบบนี้การที่เราอยู่ในวิถีที่ถูกต้องนี่นะอวัยวะเพศของเราเนี่ยอยู่ในสิ่งที่ถูกอยู่กับภรรยาของเราเนี่ยอยู่กับครอบครัวของเราเนี่ยนะครับหรือคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราหรือทาสของเราเนี่ยกอยรุมะลูมีนการกระทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้ถูกตำหนิใดๆเลยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับอัลลอฮ์บอกว่าต่อไปฟามานิปตะกอวะรออาซาลิกะฟาอูลาอิกะฮุมุลอาดูนบุคคลใดก็แล้วแต่ที่แสวงหาอื่นนอกเหนือจากนี้หมายถึงว่าสังคมเนี่ยเขามีกิ๊กกันหลายๆคนนี่นะหลายคนบอกว่าจะไปสัมสอนนอกพื้นที่เนี่ยไปเป็นอะไรนะอย่าเอามาเป็นตัวเป็นตนอะไรประมาณนี้นะบางคนก็ภรรยาฮาดาฮุลลอนะบางคนก็เรียกว่ามีลักษณะที่เหมือนกับความคิดของคนที่เป็นกาเฟรีนทั้งหลายอะนะมีความคิดแบบนั้นว่าไม่เป็นไรนะอย่าเอามาเชิดชูเหมือนเมียแรกอะไรประมาณนี้จะปล่อยให้สามีไปมีตรงไหนก็ได้ไม่เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผิดต่อหลักการของศาสนานะและไม่ว่าคนทำหรือคนอนุญาตหรืออะไรก็แล้วแต่คนพอใจก็แล้วแต่นะอัลลอฮ์บอกว่าฟาอูลาอิกะฮุมุลอาดูนคนเหล่านี้คือคนที่เขาเรียกว่าดื้อดึงเป็นคนที่ขัดแย้งกับหลักการของอันอิสลามนะอัลลอฮ์ก็บอกต่อไปนะครับบอกในบุคคลเราได้มากี่คนแล้วเนี่ยกี่ลักษณะแล้วเนี่ย1เป็นผู้ศรัทธา2ละหมาดด้วยความคุชัวต่อลอสุภาโนอัตลาผินหลังให้กับสิ่งที่อะไรไร้สาระทั้งหลายขัดเกลาจิตใจฟื้นฟูสมรรถภาพตัวของเราเองในการที่เราจะอยู่กับลอสุภาโนอัตลาพยายามขัดเกลาตัวเองนะและลอสก็บอกต่อไปว่าและบุคคลดังกล่าวเขาใช้อวัยวะเพศของเขาไปในทางที่ถูกต้องรักษาอวัยวะเพศของตัวเองนะหลังจากนั้นล่ะพี่น้องวัลลซีนะฮุมลิอามานาติฮิมวะอะฮดิฮิมรออูนเขาเหล่านั้นคือผู้ซึ่งรักษาหน้าที่อามานาตนี่แปลว่าอามานะอามานะมาจากคำว่าอามานะแปลว่าความรับผิดชอบหน้าที่ทั้งหลายรักษาหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองหน้าที่ที่ตัวเองมีความรับผิดชอบในบ้านท่านนบีบอกว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลินอันรออียะติฮีแปลว่าทุกๆคนเนี่ยนะมีผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลและทุกคนจะถูกถามบนหน้าที่ของเขาตอนที่เรารับพิธีอักดุนนิกะห์เราว่าไงฉันจะดูแลภรรยาของฉันให้ดีที่สุดเลยพ่อตาแม่ยายนี่วางใจฉันสุดๆเลยนะเราก็ต้องดูแลแบบนั้นต่อไปนะดูแลแบบนั้นต่อไปเมื่อเราอยู่ไปปรากฏว่าอยากมีลูกขอดุอาอย่าอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีโอกาสมีลูกมีหลานหน่อยให้ฉันได้มีทายาทที่ดีหน่อยนะฉันได้มีลูกหน่อยได้เป็นทายาทสืบตระกูลของฉันต่อไปพอได้มาเป็นยังไงพี่น้องเราก็ละเลยบกพร่องบนหน้าที่ของเราอัลลอฮ์ท่านนบีจึงได้บอกว่าเมื่อทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทุกคนจะถูกถามบนหน้าที่ของตัวเองว่าเรียบร้อยไหมรับผิดชอบดีไหมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยที่พูดมาทั้ง 5-6 ประการเนี่ยได้เคยบอกลูกบอกหลานไหมให้ลูกหลานละหมาดอย่างมีคุชัวให้ลูกหลานได้ผินหลังให้กับสิ่งไร้สาระลูกอย่าไปยุ่งกับมันเลยลูกไร้สาระนะลูกอย่าไปขัดเกลาตัวเองด้วยพยายาม
ดูแลตัวจิตใจตัวเองด้วยเอาอันอิสลามเนี่ยมาดูแลจิตใจของตัวเองหัวใจของตัวเองนะหรือนะครับในสิ่งที่ต่างๆนานามากมายในดุนยานี้มีสิ่งที่ล่อลวงมีสิ่งที่พยายามที่จะให้เราเนี่ยผินหลังไปหามากมายเคยขอดุอาขอความคุ้มครองให้กับลูกของเราไหมมีผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องมาหาของมาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านบีครับผมเนี่ยยอมรับหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเรื่องเลยนะเรื่องละหมาดก็พยายามทำนบีซะกาตมีตังเดี๋ยวจ่ายแต่ขออนุญาตทำซีนาหน่อยอดทนอดกั้นไม่ไหวให้นบีอนุญาตผมเป็นการเฉพาะก็ได้นบีก็ยื่นมือจับไปที่หน้าอกของชายคนนั้นเนี่ยแล้วก็ขอดุอาให้อัลลอฮุมะตะฮิรกันบักวะฮัสซินฟัรจักโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดชำระความบริสุทธิ์ให้หัวใจดวงนี้ด้วยเถิดให้หัวใจมันคิดแต่เรื่องดีๆอย่าไปคิดแต่เรื่องลามกจกกระเป็ดอะไรประมาณนี้นะคิดในเรื่องดีๆวะตะฮิรกันบักวะฮัสซินฟัรจักและให้รักษาให้มีกรอบอวัยวะในอวัยวะเพศของเขาวักฟิรซัมบักขออัลลอฮ์ได้อภัยโทษในบาปที่ผ่านมาด้วยเถิดชายคนนั้นนี่นะได้รับดุอาของท่านนบีไปนบีจับที่หน้าอกนี่เป็นยังไงพี่น้องไม่เคยมองสุภาพไม่เคยมองสตรีเลยตาของเขานี่สุญูดกุชัวตะวาดัวต่อลอสุภานวตาลานะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราก็ต้องขอดุอาให้ลูกของเรานะลูกหลานของเราทั้งหลายเนี่ยให้อัลลอฮ์ได้ปกปักรักษาจับที่หน้าอกนี่แล้วก็ขอโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์นั้นได้ทำความสะอาดหัวใจของท่านด้วยเถิดเห็นไหมเราเคยทำไหมพี่น้องเราก็ไม่ได้เคยทำนะทั้งที่เราบอกว่าคือเราไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลของเขาอะนะในโซเชียลเนี่ยมีทุกอย่างเลยพี่น้องมีทุกเรื่องที่อยากรู้มีทุกเรื่องที่มีเรื่องศาสนามีคนตอบอาจารย์อามีนไม่ว่างนี่มีเช็ค Google ก็ตอบทุกเรื่องพร้อมที่จะตอบทุกเรื่องนะอาจจะถามอาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนี้ก็ไม่ว่างคนนี้ก็ไม่สะดวกคนนั้นก็ใน Google มีทุกอย่างเรื่องดีก็มีเรื่องชั่วก็เต็มไปหมดแล้วเราจะปกป้องลูกหลานของเราได้ยังไงพี่น้องเราบอกว่าฉันขอดุอาฉันเป็นชาวสวรรค์นะแล้วลูกๆหลานๆของเราจะเป็นชาวสวรรค์เหมือนเราหรือไม่มันก็จำเป็นกับเรานะที่เราจะต้องเอาเรื่องเหล่านี้ไปบอกไปขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะหลังจากนั้นพี่น้องวัลลดีนะฮุมลิอามานาติฮิมวะอะฮดิฮิมรออูนคนเหล่านั้นคือบุคคลที่เขาได้รับอามานะความรับผิดชอบหน้าที่มาแล้วนี่นะเขาจะรักษาหน้าที่ของเขาเป็นการอย่างดีในสภาพเหมือนดังเช่นผมบอกว่านบีบอกว่าอะไรกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลินอันรออัยยะติฮีทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบและทุกคนจะถูกสอบสวนในหน้าที่ของตัวเองวันอิมามรออินอิมามก็มีหน้าที่และเขาจะถูกสอบสวนบนหน้าที่ของลูกมูเกมของเขาทุกคนนะพ่อคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมีหน้าที่คนที่เป็นแม่มีหน้าที่รับผิดชอบลูกๆ ก็มีหน้าที่ของตัวเองรับผิดชอบทุกคนก็จะถูกสอบสวนบนหน้าที่ของตัวเองนะไม่ต้องไปสอบสวนหน้าที่ของคนอื่นนะดูซิหน้าที่ของเราครบถ้วนสมบูรณ์ไหมนะแต่ก็ไม่ได้สอนจนกระทั่งว่าเราเห็นแก่ตัวนะพี่น้องนะเอาแต่พอดีพอดีนะเอาแต่พอดีพอดีหลังจากนั้นต่อไปพี่น้องวัลลดีนะฮุมอาลาศอลาวาติฮิมยูฮาฟิซูนรักษาการละหมาดนอกจากละหมาดยังมีขุชัวแล้วก็ต้องรักษาด้วยรักษาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนะรักษาอย่างดีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามบอกว่าอายูอะมาลินอะฮับบุอิลลอฮ์งานอะไรแบบไหนที่อัลลอฮ์ทรงรักที่สุดท่านนบีบอกว่าอัศอลาตุอะลาวักติฮาการละหมาดในช่วงต้นเวลารักษาการละหมาดนะรักษาการละหมาดเป็นผู้ที่แน่นอนนี่เริ่มต้นก็ละหมาดปิดท้ายก็ละหมาดอายะนี้เห็นไหมพี่น้องแสดงว่าคนละหมาดจริงๆนะพี่น้องนะถึงจะเป็นชาวสวรรค์รักษาแบบไม่รู้เรื่องละหมาดแบบให้ผ่านไปทีไม่ใช่ชาวสวรรค์ต้องละหมาดอย่างมีคุชัวและละหมาดอย่างรักษาช่วงเวลาต่างๆด้วยนะอูลาอิกะฮุมุนวาริซูน
ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคนเหล่านี้แหละคือบุคคลที่มีลักษณะจะเป็นชาวสวรรค์นั่นเองวาริซูลเขาเหล่านั้นจะเป็นบุคคลที่ได้รับเป็นธรรมทายาทเป็นมรดกตกทอดกับเขาอะไรล่ะอัลลซีนายาริซูนัลฟิรดาวซะฮุมฟีฮาคอลิดูนสิ่งที่จะเป็นรางวัลหรือเป็นสิ่งที่มรดกให้กับเขานั่นก็คือสวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวซ์ที่เราพูดมาคือสเปคสูงสุดเลยพี่น้องของสวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวซ์ที่อัลลอฮ์บอกว่าสวรรค์นี่มี100ชั้นนะสูงที่สุดนั่นก็คือฟิรดาวซ์ซึ่งฟิตดาวส์นั้นพี่น้องถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนสมมุติว่าเรามีบ้านเนี่ยนะพี่น้องแล้วเรามีอะไรที่มีเขาเรียกว่ามีอะไรนะจั่วละหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่บ้านของเราสูงที่สุดเนี่ยในบรรดาหลังคานี่พี่น้องนั่นแหละฟิตดาวส์ของอัลลอฮ์ฟิตดาวส์คือสวนสวรรค์ที่สูงที่สุดดีที่สุดเพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะว่าคือติดกับอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรครับคือหมายถึงว่าหลังคาของฟิกดาวส์เนี่ยก็คืออารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์ก็บอกว่าอะไรครับอัลลซีนายาริซูนัลฟิกดาวซะฮุมฟีฮาคอลิดูนสิ่งที่เขาจะได้รับในการที่อดทนอดทนรนชีพกันมานี่นะในการดำรงชีวิตในดุนยาเนี่ยด้วยหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยนะนั่นก็คือได้สวนสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์และเขาจะพำนักอยู่ในสถานที่แห่งนั้นตลอดกาลนี่คือสเปคของชาวสวรรค์ที่ผมได้พูดมาระยะเวลาเกือบชั่วโมงนะเกือบชั่วโมงอินชาอัลลอฮ์พี่น้องท่านใดนะถ้าทางเพจโคชะอาจจะมีคำถามบ้างก็เรามีแจ้งให้โคชะสักนิดนึงว่าเรามี2ช่วงก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าถามตรงผมได้แล้วสักประมาณสัก2คำถามที่เหลืออีกสักประมาณ8คำถามก็เรามีช่วงที่2อันนี้แจ้งเพื่อทราบอาจารย์มันดูเหมือนไม่ยากเลยอะค่ะมีแค่นี้เองค่ะละหมาดคือการเป็นชาวสวรรค์ที่จะเข้าฟิตดาวได้คือรักษาการละหมาดถูกต้องแล้วมันอะไรที่ทำให้มุสลิมรู้สึกว่ามันจะเข้าไม่ได้อะก็เป็นความคิดของมุสลิมเองอะนะคือเป็นความคิดของผู้คือของชัยฏอนใช่คือหมายถึงว่าเราจะทำได้ครบถ้วนหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับตัวเรามีซอฮาบะของท่านนบีท่านหนึ่งเดินมาหาท่านนบีบอกว่านบีครับผมอยากจะเป็นชาวสวรรค์นะแต่ผมจะละหมาดฟัรดูอย่างเดียวนะซุนนะผมไม่ได้เกี่ยวข้องผมไม่รักษานะผมละหมาดฟัรดู5เวลาผมจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและผมก็จะทำฮัจญ์หากว่าผมมีความสามารถและถ้าหากว่าผมมีซะกาตผมมีสตังค์ผมก็จะจ่ายซะกาตท่านนบีบอกว่าอินซอดักตาหรือว่าอินซอดักก็เมื่อเขาผินหลังหันจากนบีไปเนี่ยนะฟาลาฮุนจันนะเขาเป็นชาวสวรรค์เหมือนกันหมายถึงว่าทำสิ่งที่เป็นฟัรดูอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะละหมาด5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจ่ายซะกาตหากว่ามีตังก็ไปทำฮัจญ์ซะนะครับหากว่ารักษารุกลของอิสลามได้และทำได้จริงนะดังเช่นปากพูดเนี่ยเขาจะเป็นชาวสวรรค์นบีก็ยืนยันเหมือนกันว่าคนๆนี้เป็นชาวสวรรค์เหมือนกันนะครับแต่แน่นอนนะการทำงานของเราในดุนยาเนี่ยแม้ว่าเราจะรักษาละหมาดฟัรดูอย่างครบถ้วนพยายามจะให้ละหมาดเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แต่ละเวลาก็มีความบกพร่องที่แตกต่างกันออกไปบางครั้งละหมาดของเราก็อาจจะติดลบก็ได้คะแนนเราอาจจะเป็นลบก็ได้คะแนนอาจจะแค่พ้นฟัรดูเราแต่ว่าไม่มีบวกอะไรเพิ่มเลยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้หรือบางทีเราอาจจะละหมาดจนกระทั่งหมดเวลาไปก็บกพร่องในการละหมาดหรือเราอาจจะต้องเป็นละหมาดเป็นลักษณะเป็นการกอดอชดเชยเพราะว่าเราไม่รักษาตามเวลาของเขาเนี่ยเราต้องอาศัยดังเช่นที่ท่านนบีได้พูดนั่นก็คือเราพูดเรื่องละหมาดอย่างเดียวนะท่านนบีก็บอกว่าสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนนั่นก็คือการละหมาดหากว่าละหมาดของเขาดีงานอื่นก็คงดีตามไปด้วยนบียังพูดอย่างนี้เลยนะว่ารักษาละหมาด5เวลาได้เนี่ยงานอื่นดีไปด้วยมันเป็นปรัชญาเชิงลึกนะพี่น้องนะเชื่อว่าคนละหมาดคนที่ละหมาดแบบดีๆเลยเนี่ยพี่น้องคิดว่าเขาจ่ายซะกาตมั้ยต้องจ่ายนะพี่น้องคิดว่าคนที่ละหมาดดีๆเขาพอมีตังค์เขาจะไปทำฮัจญ์มั้ยเขาต้องไปทำฮัจญ์นะคนที่ละหมาดดีๆเนี่ยเขาจะมานิกะห์สุ่ม4สุ่ม5ได้มั้ยไม่ได้นะต้องนิกะห์ถูกต้องตามหลักการศาสนาคนที่เขาละหมาดดีๆเวลาคนมาเรียกร้องเรื่องทำซะดะเกาะห์เขาจะทำไหมเขาก็ทำ
เชื่อว่าเป็นปรัชญาที่สูงมากว่านบีบอกรักษาให้ดีก่อน5เวลาเนี่ยถ้าท่านรักษาได้ดีงานอื่นอินชาอัลเลาะห์จะดีตามไปด้วยจะดีอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับเป็นการกำหนดและตัวของเขาต้องเสาะแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องคนละหมาดดีสมมุติพี่น้องละหมาดครบถ้วน5เวลาแต่นอนอยู่ที่บ้านอย่างเดียวพอมีมั้ยในชีวิตของเราพอเจอมั้ยละหมาดดีมากเลยนะคือละหมาดแบบตามซุนนะห์นบีเลยแต่ไม่หาความรู้เพิ่มเลยเป็นไปได้ไหมไม่ได้นะบอกว่าเนี่ยฉันละหมาดแบบฟัดดูอีนเลยเนี่ยที่เรียนฟัดแล้วมันถูกต้องไหมที่เรียนฟัดดูอีนมาเนี่ยอะไรมีไม่ถูกไม่อะไรไหมแสดงว่าการละหมาดที่ดีเนี่ยมันต้องประกอบอะไรหลายอย่างมันจะต้องผ่านการเรียนรู้และเราเรียนเนี่ยอย่างเช่นวันเนี้ยเราบอกว่าฉันจะเรียนเรื่องละหมาดอย่างเดียวชีวิตฉันไม่เรียนเรื่องอื่นมันเป็นไปไม่ได้ไหมเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นมานั่งฟังวันนี้บอกว่าเนี่ยจะฟังเป็นชาวสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ได้บอกว่าชาวสวรรค์จะต้องละหมาดเก่งกันอย่างเดียวพูดถึงเรื่องของสิ่งไร้สาระจะสามารถพาตัวเองพ้นจากโลกาภิวัตน์ได้ไหมพ้นจากความชั่วร้ายการชักจูงของชัยฏอนได้ไหมก็คงเป็นไปได้ยากนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่เป็นคำสัญญาที่บอกว่าแน่นอนลักษณะแรกดังเช่นปรากฏนะในหะดีษของท่านนบีที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าอัลเลาะห์จะสอบสวนเรื่องละหมาดถ้าหากว่าละหมาดดีงานอื่นของเขาก็จะดีตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าละหมาดบกพร่องล่ะเมื่อละหมาดฟัรดูของเราเนี่ย5เวลาเนี่ยบกพร่องเนี่ยเราจะทำยังไงอัลเลาะห์ก็ถามกับมาลาอิกะห์บอกว่าถามบอกมาลาอิกะห์ดูซิบ่าวของฉันคนเนี้ยมีเรื่องซุนนะห์บ้างมั้ยเรื่องละหมาดดูฮามีบ้างไหมรักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งสิบรอกอัตสิบสองรอกอัตบ้างไหมเคยละหมาดวิเตสกิยามุลเลนตะรอเวียกับเขาบ้างไหมตะฮัดยุดเคยไหมเคยละหมาดต่างๆนานาเวลาเขามีละหมาดขอฝนเคยไปร่วมกับเขาไหมเขามีกุซูฟเนี่ยละหมาดสุริยะคาจันตะคาเนี่ยเคยไปร่วมละหมาดกับเขาไหมเคยละหมาดฮาญะห์นี่ไม่มีนะพี่น้องนะมีแต่ว่าถ้าหากว่าเรานี่พี่น้องของหายมีความต้องการเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่านนบีสอนอิซาฟาซาอาชัยอันเมื่อหนึ่งมาใดก็แล้วแต่รู้สึกกังวลเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่สบายใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่านนบีบอกว่าท่านนบีก็จะเข้าสู่การละหมาดบางครั้งท่านนบีบอกกับบิลานบอกว่าอาริฮนาบิสซอลายาบิลานบิลานทำให้เราสบายใจด้วยกับการละหมาดด้วยเถิดเห็นไหมพี่น้องคือละหมาดเนี่ยมันเป็นกุรอตัวอายุนเป็นสิ่งที่พักผ่อนของผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเนี่ยจะอยู่ในสวนแห่งความร่มรื่นในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่นับว่าเราจะได้ละหมาดที่เราดอนะพี่อัสมาเขาจะไปได้ไปเนี่ยนะไม่นับว่าเราจะได้ละหมาดที่เราดอไม่นับในเพราะว่าเราดอนี่นะในที่ติดกับกุโบสถ์ของท่านนบีและมิมบัตของท่านนบีเนี่ยท่านนบีบอกว่าเราดอตุนมินริยาดินจันนะคือพื้นที่หนึ่งในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก็ประมาณนี้โคชะมีอะไรมั้ยมีคำถามนึงว่านี่ที่ถามนี่จะบอกว่าไม่มีแล้วค่ะมีนะอาจารย์ช่วยอธิบายถึงคำว่าใช้ละหมาดแทนยาชาของบรรดาซอฮาบะห์หน่อยค่ะว่ามันต้องเข้าถึงไงคือให้มันเห็นภาพลึกซึ้งนิดนึงลึกซึ้งนะลึกซึ้งต้องทำเดี๋ยวตัวเองอ่ะนะมันเข้าถึงยังไงถึงได้รู้สึกแบบแทนยาชาได้อธิบายยากมากนะมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะจะพูดไปมันก็อธิบายคำเนี้ยนะคือซอฮาบะห์ท่านหนึ่งในซูเราะห์กาฟีนะสาวะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมเดี๋ยวถามอาจารย์อามีนจริงๆนะในซูเราะห์กาฟีเนี่ยนะครับได้เรียกว่าอะไรล่ะครับได้ซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยอาจจะเป็นอิหม่ามหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในขณะที่ตัวเองเนี่ยละหมาดในครั้งนั้นและก็อ่านซูเราะห์กาฟีปรากฏว่าตัวเองเนี่ยถูกยิงธนูหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งบาดเจ็บนะในแต่ก็พยายามที่จะอดทนนะกับอาการบาดเจ็บของตัวเองจนกระทั่งอยากจะอ่านซูเราะห์กาฟีให้จบคือความลึกซึ้งของซอฮาบะห์ของแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันออกไปอ่ะนะมนุษย์แต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปความคุชัวของการละหมาดความลุ่มลึกของการละหมาดเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปความคิดของแต่ละคนที่จะลึกเข้าถึงจนกระทั่งไปอยู่ในส่วนที่เราเรียกว่าไม่ใช่ตัวในตัวนอกนะพี่น้อง
ิสลามไม่มีตัวในตัวนอกจนกระทั่งเราต้องมีเรื่องบาวเต็นเรื่องข้างในมันอธิบายกันไม่ได้ต้องเอาซูฟีตอริกัตมาอธิบายไม่ใช่นะพี่น้องคนละประเด็นกันไม่ถึงขั้นที่จะต้องเอาลักษณะเป็นตัวในตัวนอกตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ใช่คนละเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวของเราเองนี่แหละแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือให้ละหมาดของเราคุชัวเนี่ยนักวิชาการหลายท่านแนะนำว่าหลายคนมาบอกกับท่านนบีมาบอกกับเราบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันบอกว่าผมเนี่ยละหมาดเหมือนไม่มีคุชัวเลยละหมาดแบบว่าผ่านไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนไม่ได้อะไรเลยซอฮาบะห์ท่านนี้ก็แนะนำชายคนนั้นบอกว่าท่านได้ละหมาดกิยามุลเลนบ้างไหมการละหมาดกิยามุลเลนนะจะทำให้ท่านเนี่ยลึกซึ้งในอิบาดะห์ของอัลลอฮ์ถือเป็นดะอบุซอลิฮีนเป็นเรื่องปฏิบัติแบบปกติอะนะของคนดีๆทั้งหลายเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่วันนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยละหมาดแล้วมันเข้ายังไม่ถึงขั้นยาชานะเข้ายังไม่ถึงในหลักการของศาสนาก็พยายามรักษาการละหมาดกิยามุลเลนพยายามรับประทานอาหารที่ฮาลาลพยายามที่จะมีความรู้สึกมีส่วนร่วมบนการคือรำลึกนึกถึงดังเช่นที่ท่านนบีได้แนะนำว่าถูกถามว่ายะซานคืออะไรยะซานคุณธรรมเขาเรียกว่าแก่นของอิบาดะห์คืออะไรท่านนบีก็บอกว่าอันตะอบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูท่านเคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นท่านเห็นอัลลอฮ์ฟาอิลลัมตะคุนตะรอฮูแม้ว่าท่านจะไม่เห็นพระองค์ก็ตามฟาอินนะฮูยะรอกะอัลลอฮ์ต่างหากที่เห็นท่านอยู่สม่ำเสมอผมว่าถ้าเราใช้หลักการมุรอกอบะเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงติดตามไม่ว่าเราจะพูดเปล่งอะไรออกมาอัลลอฮ์ทรงได้ยินสม่ำเสมอเราก็จะลึกซึ้งถึงอิบาดะห์ของอัลลอฮ์โดยอัตโนมัติเองเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้แม้กระทั่งในอิบาดะห์นะในละหมาดเราก็ไม่ลึกซึ้งนอกละหมาดเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรกับอัลลอฮ์เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องผูกตัวเรากับเรื่องของอัลลอฮ์นี่สม่ำเสมอก็ใช้อิบาดะห์ชนิดนี้แหละอัสซอลาห์นี่แหละเป็นอะไรเป็นสื่อกลางในการที่เราจะเข้าถึงอิบาดะห์ของอัลลอฮ์และหลังจากนั้นคงเข้าถึงยาชาเองนะอาจารย์แล้วสำหรับคนที่กำลังละหมาดอยู่เงี้ยค่ะแล้วมีช้อปปี้มากดออดส่งของเงี้ยแล้วเขาก็เลือกที่จะออกจากละหมาดไปรับของเพราะว่าเขาคิดว่าถ้ายืนละหมาดต่อไปมันก็ไม่มีสมาธิอยู่ดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาละหมาดใหม่อย่างนี้ควรหรือไม่ควรในสถานการณ์ปัจจุบันเงี้ยค่ะยากเหมือนกันนะเราควรทำยังไงถึงมันคือไอ้สิ่งที่มันเป็นความไม่คูชัวทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องขจัดถ้าขจัดได้นะควรจะต้องขจัดก่อนที่จะเข้าสู่การละหมาดท่านนบีก็พูดหลายเรื่องเช่นคนที่ปวดปัสสาวะปวดหนักปวดเบาอ่ะพูดง่ายๆท่านนบีบอกว่าไม่นับว่าเป็นการละหมาดคือละหมาดไม่สมบูรณ์นั่นเองสำหรับคนที่กั้นปัสสาวะแล้วก็กั้นอุจจาระก็ถือว่าเริ่มใหม่เลยดีกว่าแม้กระทั่งเวลาร้อนมากๆเช่นอากาศร้อนจัดเลยพี่น้องนะท่านนบีบอกว่าในช่วงเวลาซูรีฟะอับริดูศอลาให้ประวิงเวลาละหมาดไว้ก่อนเพราะอะไรอ่ะพอละหมาดร้อนๆแล้วขุชัวไม่มีเห็นไหมสุนนะของท่านนบีเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะการละหมาดอิชาเนี่ยท่านนบีละหมาดแบบอัตมะแปลว่าการละหมาดยามดึกก็คือคนเนี่ยนอนกันเกือบหมดแล้วท่านนบีก็ละหมาดอิชาก็แสดงว่าแม้กระทั่งบางครั้งท่านนบีบอกว่าเมื่ออาหารได้ถูกเสิร์ฟอาหารอาชามาแล้วนี่นะท่านนบีใช้คำว่าอาชาท่านนบีบอกฟาอัคคิรุนอาชาอิชาให้เขาเรียกว่าประวิงการละหมาดอิชาไปก่อนเช่นเราจะทานอาหารเย็นนี่นะโอ้โหจัดไว้ตั้งแต่น้ำพริกปลาทูอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยของชอบของเราทั้งนั้นเลยกินเนี่ยมันอบอวลไปหมดเดี๋ยวฉันก็รีบละหมาดแล้วจะมากินข้าวก็แสดงว่าการละหมาดของเราก็อะไรขาดความคุชัวท่านนบีบอกไปกินก่อนดีกว่าไหมแล้วค่อยมาละหมาดกินก่อนแล้วก็ง่วงอีกนะเพราะพวกเรานี่หลายประเด็นเหลือเกินคือนบีก็พยายามที่จะทำให้เราเนี่ยมีคุชัวที่สุดแต่เราก็พอกินก็กินซะอิ่มเลยกินซะลูกกอยมาท่านนบีแนะนำนะกินแบบว่าเอาสักคำสองคำให้มันรู้รสพอแล้วก็รีบไปละหมาดอย่างมีคุชัว
มันก็จะมีความเหมาะสมเหมาะควรอ่ะนะแสดงว่าถ้าช้อปปี้มาก็ปล่อยช้อปปี้ไปง่ายไหมโค้ชไม่เขาไม่ทำอย่างนั้นกันไงจ้ะให้ช้อปปี้ไปก่อนหมายถึงว่าสาว่าควรจะนัดเวลาว่าตอนนี้เข้ามาได้หรืออะไรอย่างนี้ก็ถ้าทำได้ก็ดีทำได้ก็ดีถ้าเข้ามาก่อนโดยไม่รู้ตัวนะก็ปล่อยช้อปปี้หรือว่าปล่อย Lazada ไปก่อนนะไปไลมงไลแมนนะปล่อยไปก่อนนะเราก็ละหมาดของเราให้เรียบร้อยอย่างมีคูชัวนะอาจารย์อีกครั้งขณะนี้ละหมาดอยู่ติดป้ายหน้าบ้านไว้นะก็ถึงอันนั้นก็ว่าไปนะแต่อย่างไรก็ตามให้เราได้รู้ว่าศาสนานี่นะสอนสิ่งที่จะทำลายขู่ชั่วในละหมาดเนี่ยทุกประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องดุนยานะอาหารการกินนะหรือว่า อากาศสภาวะแวดล้อมร้อนเกินไปก็ให้ประวิงการละหมาดไว้ก่อนนะแม้กระทั่งหน้าร้อนมากๆนี่นะละหมาดโซฮอตบางครั้งเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่คุยคุชัวเลยนะสุญูดไปนี่พื้นนี่ร้อนไปหมดเลยแต่ไม่ถึงขั้นแบบให้หมดเวลาซูรี่ไม่ใช่นะให้ประวิงเวลาไว้ได้ให้มันเย็นกว่านี้หน่อยละหมาดจะได้มีความคุชัวขึ้นเวลาอาหารมาเสิร์ฟทานอาหารก่อนเวลาละหมาดยังมีก็ทานอาหารซะให้เรียบร้อยจะได้คุชัวปวดปัสสาวะปวดหนักปวดเบาเข้าห้องน้ำซะก่อนไม่ต้องรีบในการละหมาดนอกจากเวลามันจะหมดจริงๆอันนั้นว่ากันไปแต่ถ้าเวลายังคงหลงเหลืออยู่ปฏิบัติภารกิจของตัวเองให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นช้อปปี้ก็ปล่อยช้อปปี้ไปค่ะแล้วทีนี้กรณีผู้หญิงอะค่ะที่ประวิงเวลายาวไปนิดนึงแล้วก็มีประจำเดือนมาทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยละหมาดใช้ในช่วงเวลาที่ประจำเดือนมันขาดหายไปเลยควรทำไงคะคือหมายถึงว่าเข้าเวลาแล้วคือสิ่งที่คือเขาเนี่ยนะประวิงเวลาแต่เวลายังไม่หมดนะยังไม่หมดประจำเดือนมาก่อนประจำเดือนมาก่อนก็ถือว่าสิ่งที่ผ่านมาก็ถือไม่เป็นบาปไม่ต้องชดใช้แต่ประการไม่ต้องละหมาดใช้เวลานานถูกต้องเพราะว่าถือว่าเรายังอยู่ในเวลาที่กว้างอยู่นะเวลาปฏิบัติเนี่ยมันวาญิบของเราเนี่ยยังอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วก็ปรากฏว่ามีอุปสรรคโดยที่อัลลอฮ์ให้ประจำเดือนมาแต่มันคือขาดเวลานั้นนะก็ไม่เป็นไรว่าเราของอัลลอฮ์อาจารย์มินเดี๋ยวให้อาจารย์มินตอบนะอาจารย์มินตอบละเอียดกว่าเรื่องฟิกนะหมดแล้วค่ะทางนี้มีใครถามไหมคะทางบ้านมีใครถามแล้วนะไม่มีใครถามผมเลิกนะยาซากัลลอฮุคอยรอนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลวะซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์